ระลึกถึงนะครับองค์หลวงเบิกแต่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ท่านมรณภาพไปนะครับได้คนขับรถยนต์ที่ครับพอดีพอดีกับกรมและคอนโทรลลูกโดนตัวสมบัตินะครับก็บอกแบบต่อทีละเกลเพื่อจะสร้างและเริ่มสร้างโครงการจะสร้างเพื่อจะเอาไว้ตอนปีพ.ศ. 2554ครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีรัชกาลที่9ที่เราจะได้ไม่ตกสร้างพระคุณเมตตาลูกนี้นะครับรูปแบบแห่งเมืองปาปิยันไว้ไม่จบสร้างจนเสร็จปีใช่ใช่อย่างนี้ยังคงเป็นตามหลักเลยประเมินนะครับเมื่อวันที่23ธันวาคมนะครับ58นะครับก็คือเปิดจากประชาการส่วนซ้ายมือตอนนี้ตอนนี้อาจจะปิดทุกคราวนะครับหลังโควิดไปแล้วอ่ะจะเปิดให้บริการนะครับไปที่เอาไหมที่บอกที่บอกเขาไม่รู้ถูกไหมดอกแคงงามไม่มีโควิดเยอะไหมเยอะครับมีอะไรแดงชื่อเต็มขององค์พระพุทธรูปที่ยืนนี้มีชื่อว่าพระพุทธเมตตาปัจจาไทยใจโลกธาตุอันธรรมราชสันตุต่อนะครับความหมายเป็นที่พึ่งสามโลกครับได้แก่โลกมนุษย์สวรรค์และโยมโลกนะครับเป็นเนื้อสำริดที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียนะครับสำริดนะครับและมาหล่อที่จังหวัดอยุธยานะครับได้มาจำนวน 1,800 ที่น้ำหนักถึง65ตันถ้ารวมโครงเหล็กด้านในเป็น190ตันนะครับสามารถเอาแบบทางวิศวกรรมจะสามารถรับน้ำหนักได้900ตันและอยู่ได้เกิน1ตันเต็มแกนฐานนะครับเป็นระบบอะโดนิกสามารถเติมตัวได้ที่หุ่นด้านซ้ายขวาด้านหลังบนระเบียงเกิน15ลิตรได้แค่ละไม่เกิน15เซนติเมตรและฐานลมฟ้าสามารถรับแรงปฏิบัติได้ถึง9ลิตรตัวลมฟ้ารับได้ 7.2 แรงลมแรงได้ 4.5 นะครับที่หลักการตักสิทธิ์ของพุทธเมตตานะครับมีบนกระขอบอลมีคนทำแผ่นแก้บนในหุ่นบอลนะครับล่าสุดนะครับถ้าจะเด่นทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องการงานและโชคลาภนะครับรางวัลจันได้ไหมโอ้รางวัลที่หนึ่งกันหรือยังครับน่าจะให้ใครอ่ะน่าจะได้รางวัลที่หนึ่งนี้10นาทีนะครับเดี๋ยวก่อนจะจุดธูปไหว้พระถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวจอดให้10นาทีเองไม่เคยไปวัดทิพย์สุขวัฒนามข้างบนอีก10กิโลให้ดูเลยไปไหว้พระที่สุราษฎร์ท่านไหนมันจะถูกนี่มีชื่อด้านขวานะครับจะไม่ทานนะครับที่ตะเกียงแล้วก็ปากที่ถ่ายรูปด้านหน้านี้นะครับมีคำกล่าวบูชาอยู่ที่ป้ายนะครับอะไรเนี่ย
ใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์คือหนึ่งคือรดน้ำต้นไม้ในอุทยานกับวัดสองแจกชาวบ้านในพงศ์เจ้าและการเกษตรสามคือภูเขาลูกนี้ให้ได้ใช้นะครับภูเขาลูกนี้ตะกอนหัวโล้นและเหลืองนะครับก็เลยเรียกว่าภูเขาหวานตอนนี้นะครับมีปลาตะกอนหัวโล้นและเหลืองนะครับเนื่องจากว่ามีการปลูกป่านะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558ครับโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีท่านได้จัดทำโครงการชื่นดีดีภูเขาเรื่องภูเขาสิ่งของไม่ดียิ่งขึ้นใช่นะครับปลูกแฝกฝังตรงนี้นะครับใครจะขึ้นบันไดแล้วนอกจากจะปลูกป่าให้ต้นไม้หนาขึ้นแล้วของลูกนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการจัดทำระบบภูเขาเปียกเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ